ป่ามีน้ำปั่นนะลูกนะดีอุ๊ยมาแล้วว่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราสองพ่อลูกเป็นประจำทุกวันเลยนะคะกับรายการปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยรวยรายการที่เป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ขายทั่วประเทศเอชยามิชัยมาแล้วครับแป้งสรัญฉันท์มิชัยมาแล้วนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าว่างั้นงี้เลยนะเราอ่านข่าวนะครับมีทั้งอาหารการกินมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเราดูไปเราก็อยากไปอ่ะอยากไปแบบจุดกลางเต็นท์บ้างอะไรบ้างอ่ะอยากไปแคมปิ้งอะไรอย่างงี้แล้วก็ยิ่งช่วงนี้ตอนนี้ใช่ไหมอากาศดีๆแบบนี้นะเหมาะมากเลยที่จะมาแคมปิ้งกันแบบนี้นะคะมากับคุณพ่อครอบครัวอะไรอย่างงี้อุ้ยฟินเนาะฟินเนาะเราเตรียมมาหมดเลยนะครับมีตะเกียงนะฮะกันมืดนะครับมีที่นั่งมีก่อกองไฟไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะก่อกองไฟด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องให้ความร้อนใช่ไหมอันนี้คือฟืนนะฟืนนะคือฟืนไม้ตายซากมากก่อไฟอ่ะเราอยู่นี่ไงเราก็ต้องแบบว่าหยิบอะไรได้เราก็มาก่อก่อได้เลยอะไรอย่างนี้นะนี่ช้าคนที่ได้ไปสถานที่จริงๆจังเลยอ่ะใช่นะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็เสพบรรยากาศแบบนี้นะครับฟังเสียงนกเสียงไม้ไปแล้ว1ชั่วโมงเต็มอิ่มต่อไปนี้นะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋ามีอาหารการกินมานำเสนอนะครับวันนี้นะของหนูมีอะไรนะลูกของหนูใช่ไหมนี่มีส้มตำค่ะส้มตำรสแซ่บๆใครไปใส่ส้มตำนี่นะคะแต่ว่าแล้วก็มีอีกนะพร้อมกับของอร่อยด้วยนะจากแมคคาเดเมียค่ะคุณพ่อขาแซ่บจัดจ้านมากเลยเป็นไงล่ะอุ๊ยมาอยากกินอะทำไงดีอะแล้วถ้าไปแคมป์อย่างนี้แล้วเราอยากกินนี้ทำไงอะสั่งไอ้นี่ได้ไหมอะสั่งเขามาส่งได้ไหมเขามาส่งใช่ปะไม่ได้นะพ่อขาโอ้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะใช่แต่มีอีกนะมีอีกอย่างนึงด้วยนะมีอะไรลูกมีโรตีร้านอร่อยที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะอ๋อเหรอนี่จุกๆไปเลยแน่นๆไปเลยนะคะวันนี้ของกินการกินเยอะมากที่เที่ยวก็เยอะเหมือนกันน่ากินไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าวันนี้นะตรงกับวันอาทิตย์ใช่ป่ะใช่มันเป็นวันอาทิตย์ที่สิ้นเดือนแล้วด้วยอุ๊ยอาทิตย์สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกเราต้องเร่งสวัสดีปีใหม่กันแล้วนะผ่านไป1เดือนหรืออีกแค่11เดือนไม่จะรีบไปไหนแล้วลูกรีบไปจะรีบไปไหนแล้วลูกมันเพิ่งจะปีใหม่เพิ่งจะปีใหม่ไทยปีใหม่จีนมาเองใจเย็นๆก่อนกินยังไม่ได้ลองเลยสักร้านไม่เดี๋ยวถ้าวันหยุดนี้นะครับใครเตรียมตัวไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันหยุดข้างหน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าถ้าเผื่อว่าใครที่จะไปแคมปิ้งอย่างเงี้ยนะครับเตรียมดูไว้อาหารที่เราอยากจะกินอย่างเช่นโรตีเราพกไปได้ไหมก็ลองหาดูนะครับพกโรตีไปแคมป์ใช่ไม่รู้ดีเรานั่งดูอยู่เรายังอยากกินเลยครับเดี๋ยววันหยุดอากาศเย็นๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะชวนไปกางเต็นท์ชมวิวที่โคราชกันครับที่นั่นอากาศนี่เขาบอกว่ากำลังดีเลยนะในตอนนี้นะที่บ้านคลองแจ้งนะฮะตำบลหนองน้ำใสอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาพักผ่อนกลางเต็นท์ค้างคืนกันนะครับเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติและความงามของเขากระโดนและก็เขาพริกนะที่ตั้งอยู่ใกล้ๆตอนนี้อุณหภูมินะยังต่ำกว่า20องศานะครับทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องก่อไฟผิงกันมันเทาอากาศหนาวกันนะอากาศมันหนาวเย็นเนี่ยเขาก็มีกาต้มน้ำเราก็มีกาต้มน้ำเห็นปะล่ะพ่อก็เตรียมตัวมาเหมือนกันนะนี่ผมก็มีเดี๋ยวผมจะไปเอาเต็นท์ในรถมากางเดี๋ยวก่อนนี่พกเต็นท์ด้วยใช่มีท้ายรถเราก็มีคุณเยาวลักษณ์สุขีตานะฮะนักท่องเที่ยวจากอุดรธานีบอกว่าบรรยากาศที่นี่นะพี่เอสุดยอดมากเตรียมอุปกรณ์แคมปิ้งมาแบบครบเซตนะครับพร้อมเครื่องทำกาแฟด้วยนะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะกลับมาแน่นอนเลยนะเขามีเครื่องทำกาแฟมาแต่ลูกสาวผมนี่ครับมีน้ำปั่นในป่าได้ด้วยเก่งไหมล่ะเก่งปะล่ะไม่มีใครทำได้ ขณะที่คุณประนอมพรมพักดีนะจ๊ะนักท่องเที่ยวจากขอนแก่นบอกว่าพ
พี่เอน้องแป้งอากาศก็ดีวิวก็สวยช่วงนี้มีไอหมอกจางๆด้วยใครไม่เคยมาอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับค่ะมาเที่ยวกันมาเที่ยวกันสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ไงเห็นป่ะเรานำเสนอแบบนี้เราก็อิจฉาตาร้อนเหมือนกันเนาะอยากไปนี่แบบว่ามีเหมือนกันนะซื้อแคมป์ไว้อ่ะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปก็เอาแคมป์นี่แหละตั้งในห้องนอน คุณเขาบอกว่าคุณชยาเขาบอกหนูว่านี่ลูกเดี๋ยวไปซื้อไปตั้งแคมป์กันแป๊บแม่ลูกครอบครัวโหสุขสันต์ซื้อมาอุปกรณ์เนี่ยเยอะแยะเต็มมากเลยอุปกรณ์เดินป่าเยอะมากใช่นี่ล่าสุดไม่นอนแล้วนะบนเตียงอ่ะนอนในเต็นท์จริงๆจริงๆเป็นอย่างนั้นแล้วดีนะเปลี่ยนที่บ้างเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางบ้างนะค่ะอ่ะไปพาไปแซ่บจัดจ้านกันนะคะใครที่แบบว่าเป็นสายส้มตำชอบกินส้มตำต้องไม่พลาดเลยแหละโอ้ยอย่าว่าแต่คุณสาวๆเลยหนุ่มๆเดี๋ยวนี้ก็ชอบหลายคนเลยเป็นอาหารที่แบบว่านึกอะไรไม่ออกก็ส้มตำกันดีกว่าส้มตำมันอร่อยอ่ะเออใช่แซ่บนะนี่เมนูส้มตำใช่ไหมแต่ว่าเป็นส้มตำแมคคาเดเมียค่ะคุณพ่อขาจ้ะกินไหมล่ะน่ากินนะแล้วก็มีเมนูอร่อยๆจากแมคคาเดเมียอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะแมคเลยชื่อร้านนะคะเป็นร้านอร่อยในอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยค่ะมองเห็นภูเขารอบร้านแบบนี้เลยบรรยากาศดีมากท่ามกลางอากาศตอนนี้เขาบอกว่าอากาศเย็นสบายมากน่าไปมากเลยนะคะเมนูที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีแมคคาเดเมียนะคะเป็นหลักเพราะว่าเป็นแหล่งที่ปลูกแล้วก็แปรรูปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยเมนูที่น่าลองก็คือส้มตำแมคคาเดเมียนะคะนี่ไงใส่ไปจุกๆแบบนี้เลยนะใช่อันนี้คือไข่เจียวไข่เจียวแมคคาเดเมียเออน่ากินเนาะแล้วก็กาแฟแมคคาเดเมียคาราเมลมัคคิอาโต้ค่ะนี่มีเยอะแยะมากมายน่ากินมากเออเป็นแบบนี้เธอจะอ่านได้มันเป็นคำๆไปไหมยังก็ไม่เคยกินเขาก็เคยกินหนูก็เคยกินเหมือนกันหนูก็เคยกินเหมือนกันแล้วทำไมหนูต้องมาอ่านอะไรแบบว่าตะกุกตะกักแบบนี้อยากกินอยากกินค่ะมันอากาศเย็นเป็นไงล่ะพ่อห้ามแล้วพ่อห้ามว่าอย่าเอาอะไรปั่นๆเย็นๆขึ้นมานั่งกินนะลูกอะไรที่สุดลิ้นแข็งนะคะคุณพิษนะคะเจ้าของร้านนี่บอกว่าหลังจากเรียนจบเนี่ยก็มาเปิดร้านนี้ได้6ปีแล้วต่อยอดมาจากธุรกิจของแม่ที่แปรรูปแมคคาเดเมียขายนะคะซึ่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยก็ปรับปรุงรสชาติมาจากคำแนะนำของลูกค้าจนตอนนี้เนี่ยอร่อยลงตัวมากๆเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของร้านพร้อมกันนะคะจุดเด่นของเราคืออะไรคะก็เริ่มต้นจากการต่อยอดมาจากผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับโดยที่คุณแม่ก็จะมีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยมีการหยิบเอาตัวแมคคาเดเมียเนี่ยมาผสมกับเครื่องดื่มกาแฟเพื่อจะเปิดร้านคาเฟ่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวอย่างเงี้ยครับก็จะมีทั้งตัวแมคคาเดเมียคาราเมลแมคคาโต้ที่ผสมกับกาแฟแล้วเราก็จะมีเป็นเค้กเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเข้าไปในเช็คอินนะครับลูกค้าก็จะมาถ่ายตัวกาแฟแมคคาเดเมียจะเป็นส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามาที่นี่ปุ๊บก็ต้องมาทานเมนูนี้ครับคือเวลาไปออกบูธที่กรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าเขามาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเราปุ๊บเขาก็จะมีคำแนะนำมาให้เราเรื่อยๆครับมันก็เป็นการเอาคำแนะนำของลูกค้ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คุณครับถ้าคุณอยากชิมนะคะแบบน้องเนิร์ดของเราเนี่ยนะคะไปได้เลยที่ร้านแม็กเลยนะคะอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนะจ๊ะโอ้ไข่เจียวเหรอนั่นน่ะไข่เจียวโอ้กินกับต้มตำก็เข้ากันนะแล้วก็ยังมีสินค้าแปรรูปนะครับจากแมคคาเดเมียให้ซื้อเป็นของฝากของขวัญนะครับหรือจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะมี Facebook ด้วยนะครับ Facebook ชื่อว่าแมคคาเดเมียนี่เป็น Finest Macadamia Product ใช่น่ากินแต่ละเมนูของเขาเนาะใช่ค่ะยกมาในสตูเราเป็นยังไงล่ะจริงๆวันนี้เราน่าจะมีอาหารมานั่งกินตรงนี้อันนี้เป็นคำบ่นเฉยๆกินได้ให้หมดก่อนกินน้ำปั่นน่ะหรอยังอยู่ข้างหน้าอยู่เลยมานั่งบ่นอีกนะใช่ๆวันนี้ก็โรตีมั้ยโรตีเออเอามั้ยล่ะเอาเดี๋ยวจะพาไปกินโรตีโรตีนะนะนะจ๊ะอีนี่แขกจะพาไปกินโรตีใช่ไหมจ๊ะจ้าดึงปะดึงดึงปะดึงนี่เราอยู่ในป่าเราจะต้องแบบว่าวิ่งรอบต้นไม้ตอนเนี้ยไม่ไหวไม่ไหวอย่าเพิ่งวิ่งตอนนี้มีเก้าอี้นั่งแล้วลูกนั่งกันให้นั่งก่อนใจไปก่อนในวันนี้นะเดี๋ยวจะพาไปกินโรตีนั่นนะนะครับเจ้าดังของเชียงใหม่ขายหมดตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านฮะอะไรอะคุณยังไงอะต้องเป็นยังไงกันอย่างนั้นนะต้องโทรนี่ไงคุณดูสิจะไม่หมดได้ยังไงเขาไม่นั่งคิวกันเนี่ยยาวยึดขนาดเนี้ย
ลูกค้าชาวเชียงใหม่นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวตามกระแสรีวิวในโซเชียลไงมารอรับบัตรคิวแล้วก็สั่งออเดอร์ที่ร้านโรตีนั้นนะนะก่อนร้านเนี่ยเปิดนานนับชั่วโมงนะครับเพราะว่าไม่อยากพลาดความอร่อยบางคนมาตั้งแต่4โมงเย็นขณะที่ร้านเริ่มแจกบัตรคิวตอน5โมงครึ่งนะฉันนั่งรอได้ไม่เป็นไรฉันก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปใช่พี่กรณ์นะคะเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านมาเกือบ7ปีแล้วแรกๆเนี่ยก็ขายปกติแต่ว่าพอมีลูกค้าชิมไงแล้วก็ติดใจนำไปรีวิวในโซเชียลก็ขายดีอีกขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสิ่งที่ทำให้ลูกค้าติดใจก็คือวัตถุดิบคุณภาพสดใหม่ทำขายเหมือนทำกินเองแล้วก็มีเคล็ดลับอยู่ที่การทอดแป้งในความร้อนที่พอเหมาะเพื่อไม่ให้อมน้ำมันด้วยทุกวันนี้นะออเดอร์เนี่ยหมดเกลี้ยงเลยตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดแล้วก็จะไม่เพิ่มปริมาณและเพราะว่าคำนึงถึงคุณภาพแล้วก็ความอร่อยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่กรณ์เจ้าของร้านพร้อมกันดีกว่าค่ะขายเป็นปกติตามเวลาครับเขาก็มากันเรื่อยๆแล้วก็เวลาหมดก็อยู่ประมาณ3ทุ่มกว่าแต่พอหลังๆเนี่ยกระแสโซเชียลครับก็จะมีรับโทรศัพท์ได้หลัง 18:00 น.จากนั้นก็ลดลงจนณปัจจุบันเนี้ยเต็มตั้งแต่ยังไม่เปิดรับคิวครับเราเตรียมแป้งวันเท่าไหร่ครับถ้าวันปกติอยู่ที่60ถึง80ค่ะถ้าวันเสาร์อ่ะจะพิเศษหน่อย100ถึง120แล้วเราไม่คิดจะเพิ่มแป้งเหรอคนมารอเยอะขนาดนี้มันคำนวณดูแล้วจากเวลาที่เราทำนะครับมันจะดึกเกินจากนั้นนะคนกินเขาก็มันจะดึกมันจะไม่อร่อยละคุณขณะที่ลูกค้าบอกว่ามาตามกระแสรีวิวนะถึงจะต้องรอนานก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอยากชิมให้ได้นะครับมีเสียงลูกค้าด้วยเหรออ๋อหรอมีเขาการันตีมาเลยเขาบอกว่าอร่อยมากเลยจริงๆไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้แล้วมั้งเนี่ยอย่างเงี้ยมีเสียงลูกค้าด้วยเดี๋ยวไปฟังซิก็รู้สึกว่าได้กินสักทีเพราะว่าเมื่อวานก็มาตอน 5:45 ก็คือหมดแล้วค่ะครั้งแรกก็แบบใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่มาแล้วก็มาจากเพชรบูรณ์อะไรเงี้ยก็เลยต้องลองเมื่อวานไม่ได้กินวันนี้ก็เลยมาอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วพอดีเห็นว่านี้รีวิวเยอะก็เลยมาใกล้ๆพอดีใช่ใครมาตั้งแต่พาให้เพื่อนมาจับเดินมาจองคิวให้ค่ะเข้าวันนี้ได้ได้แล้วค่ะได้คิวที่3ค่ะนะคะเมนูโรตีของเขาก็จะมีทั้งแป้งบางกรอบแล้วก็แป้งหนานุ่มส่วนไส้ก็มีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะทั้งมะพร้าวอ่อนทุเรียนอะโวคาโดฝอยทองชีสกล้วยหอมช็อกโกแลตไข่ไก่ข้าวโพดอัลมอนด์มันม่วงราคาก็จะเริ่มต้นชิ้นละ10บาทจนถึง150บาทนะคะร้านจะตั้งอยู่เยื้องตลาดมือ2หนองห่อหนองห่อตลาดมือสองหนองห่อหนองห่อครับห่อก่อนถึงสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Facebook ของเขานะคะโรตีนะนะนะคะโทรแม่คุณชอบตีบอกว่าชอบนี่โรตีแต่เนี้ยชอบตีกับวรรณยุกต์ไม่รู้เป็นโรคอะไรไม่เป็นไรหรอกลูกตลาดเราไม่คุ้นไงเราไม่คุ้นชินแต่จะบอกว่าน้องคนเมื่อกี้เนี่ยที่เขาสัมภาษณ์นะเห็นป่ะแสดงว่าร้านนี้จะต้องขึ้นชื่อลือชาจริงๆแล้วทำอร่อยจริงๆนะเมื่อวานมาไม่ได้กินวันนี้มาได้กินสักทีเอ็นดูเนาะโถแม่คุณก็มาจนได้กินน่ะเข้าใจผู้หญิงเลยนะเวลาที่แบบว่าอยากจะกินอะไรอ่ะแล้วมันไม่ได้กินอ่ะมันโมโหนะคุณพ่อจริงๆโมโหหิวคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่อะไรนะโมโหหิวใช่ป่ะโมโหโอ้โหหิวเราไปแล้วเราไปไกลๆด้วยนะบางทีเราก็ต้องกินให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าพ่อค้าน่ะน่าจะอัธยาศัยดีด้วยแล้วก็รสมือเขาต้องดีด้วยนะครับโรตีเขามาขายถูกที่ถูกทางไงคุณเห็นป่ะพ่อขายถูกที่ถูกทางแล้วครับตอนนี้ลูกค้าก็จะบอกกันปากต่อปากแล้วทำไม่ทันออเดอร์เต็มหมดตลอดทุกวันอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนนี่เลยเรานึกถึงโรตีสายใหม่ที่ขายอยุธยาเนาะใช่ใช่ให้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะมีเจ้าเนื้อที่แบบว่าคนก็จะจอดรถซื้อกันอยู่อย่างนั้นนะฮะซื้อกันแล้วก็อุดหนุนกันเจ้าประจำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับดีมีของอร่อยอร่อยแบบนี้เราก็มานำเสนอกันนะครับเขาผ่านโซเชียลไปแล้วเรามาผ่านทางหน้าจอช่อง8แล้วด้วยเดี๋ยวเพื่อตามรอยกันไปนะครับคุณจะได้ไปกันถูกว่าเออร้านนี้นะพ่อค้าเขาขายแบบนี้นะไปแล้วจะได้ไม่ต้องอารมณ์เสียถูกต้องค่ะคุณพ่อค่ะอารมณ์เสียประจำมาชี้เป้าของถูกกันบ้างดีกว่านะคะพ่อแม่กำลังรออยู่เลยใช่ไหมล่ะจะพาไปอุดหนุนนะคะแกงถุงชัยนาทค่ะอร่อย20บาทเท่านั้นเองนะแล้วก็ให้เยอะอีกด้วยนะคะร้านแกงถุงเล็กๆนะคะ
ริมถนนพรมประเสริฐค่ะในตัวเมืองชัยนาทนะคะเป็นร้านของป้าออนพรค่ะกลิ่นหอมนะคะอุทิศวัย61ปีนะคะที่เขามีลูกค้าประจำแล้วก็ขาจรนะคะแวะมาอุดหนุนแบบไม่ขาดสายเลยทั้งนักเรียนคนทำงานแล้วก็ข้าราชการเพราะว่าทั้งถูกแล้วก็อร่อยด้วยนะคะราคาของเขาเนี่ยก็จะถุงละ20บาทถ้าเกิดว่าซื้อ3ถุงก็ลดจาก60เหลือ50บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนข้าวราดแกงเนี่ยก็ขายจานละ20บาทเท่านั้นเองอิ่มได้ใน1มื้อแน่นอนนะไปชัยนาทแวะหนุนได้เลยนะคะขายตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณเที่ยงนะคะร้านอยู่เยื้องบ้านพักในอำเภอเมืองชัยนาทนะคะริมถนนพรมประเสริฐค่ะจ้ะนี่ข้าวแกงข้าวแกงก็อร่อยเดี๋ยวพาไปตลาดกันต่อเลยดีกว่าครับที่สมุทรสงครามครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่นะอาหารดีๆเขาก็เยอะแยะมากมายเลยแล้วโดยเฉพาะแม่กรองของเราเนี่ยที่ขึ้นชื่อลือชาแล้วก็เห็นจะเป็นปลาทูเนาะที่ขึ้นหน้าขึ้นตาเลยเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้เขาจะมีตลาดสวนคลองตาจ๋าฮะให้ได้เราไปอุดหนุนสินค้าชุมชนราคาย่อมเยาจับต้องได้ด้วยคุณนะฮะอยากให้ไปจริงๆนะครับตลาดสวนตลาดบ้านสวนคลองตาจ่าอยู่ที่ตำบลบางยี่ลงนะฮะอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับเปิดขึ้นโดยวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีใหม่ร่วมใจพัฒนาบ้านคลองตาจ่านะครับเพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายผลผลิตและสินค้าของชุมชนนะภายในตลาดเนี่ยก็จะมีผลไม้มีผักของท้องถิ่นจากสวนเนี่ยนะครับเกษตรกรเนี่ยก็จะนำมาขายเองขายตรงนั่นเองนะฮะในราคาที่ถูกแล้วก็ย่อมเยานะครับรวมทั้งอาหารหวานคาวจากฝีมือชาวบ้านในพื้นที่นะครับอย่างก๋วยเตี๋ยวโบราณก็มีที่ไปแล้วบอกว่าหลายๆคนจะต้องลิ้มลองเลยนะฮะเห็นชามแบบนี้นะแต่อร่อยแล้วก็มากด้วยคุณภาพนะฮะข้าวต้มมัดก็มีขนมกล้วยก็มีผัดไทยขนมจีนนะขนมจีบก็มีซาลาเปาก็มีข้าวเกรียบปากหม้อก็มีขนมเบื้องขนมไทยโบราณขนมขี้หนูที่หากินได้ยากตะโก้นี่ของกินเล่นนะฮะและน้ำตาลมะพร้าวแท้จากสวนที่นำมาขายเลยคุณจะได้ความสดแล้วก็ความหอมมากๆเลยนะครับอาหารข้าวหวานทุกอย่างเนี่ยราคาเริ่มต้นนะฮะเริ่มตั้งแต่2บาท50สตางค์จริงเหรอ2บาท50จริงๆโลกใบสูงสุดเนี่ยไม่เกิน40บาทคุณซื้ออะไรก็ได้ในนั้นน่ะไม่เกิน40บาทเว้นแต่ว่าคุณซื้อเบิ้ลใช่ก็อาจจะเกินจาก40ก็จะเป็น80อะไรอย่างนั้นนะฮะนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีผ้าขาวม้าแล้วก็เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่เป็นผ้าฝ้ายทอมือจากชุมชนใกล้เคียงเอามาขายด้วยนะครับนี่ทอดอะไรอ่ะลูกกล้วยแขกหรอกล้วยทอดกล้วยทอดใช่ไหมใช่มันกล้วยกล้วยทอดกล้วยทอดใช่อย่าอุดหนุนนะคะแวะมาได้เลยทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย2นั่นเองนะคะจ้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนไงก็แบ่งๆกันไปเนาะตลาดแม่กลองบ้างอะไรบ้างและอันนี้ก็มีอีกหนึ่งตลาดนะครับก็คือตลาดบ้านสวนคลองตาจ่าค่ะจ๊ะใครอยู่ใกล้ๆก็ลองแวะไปดูมาอุดหนุนกันต่อดีกว่านะคะครับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะบนดอยอ่างขาตอนนี้เขาบอกว่าขายดีมากๆเลยนักท่องเที่ยวไงมาเที่ยวใช่ไหมก็ช่วยกันแบบว่าอุดหนุนนะคึกคักคึกคักกันเป็นแถบๆเลยค่ะโอ้โหสวยอะวิวหมอกเขาเป็นไงเนาะปลูกกันสวยมากเลยอ่ะสวยมากจริงๆนะคะเช้าๆแบบนี้นะแปลงสตรอเบอรี่บ้านนอแลนะคะดอยอ่างขางเต็มไปด้วยทะเลหมอกที่ลอยอยู่แบบนี้พร้อมกับแสงอาทิตย์แสงแรกของวันเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับอากาศหนาวแล้วก็สายหมอกนะอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะพร้อมเยี่ยมชมถ่ายภาพในแปลงปลูกแล้วก็ต่างแห่กันมาซื้อเป็นของฝากเต็มเลยนะเกษตรกรบอกว่าปีนี้เนี่ยผลผลิตออกช้าทำให้มีสตรอเบอรี่ขายไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมเลยจะซื้อที่แปลงหรือว่าจะไปที่ร้านค้าโครงการหลวงที่ตั้งจุดจำหน่ายก็ได้เหมือนกันค่ะนี่ไงโอ้โหสวยจังสวยเนาะใช่ใช่สัมผัสบรรยากาศด้วยแล้วก็ไปซื้อไปอุดหนุนกันเนี่ยผมถึงได้บอกว่าเวลาที่เรานำเสนอแบบนี้นะครับบางทีแล้วคนที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ลองไปแวะดูนี่เราเคยไปขึ้นไงขึ้นเขาแล้วก็ไปเก็บสตรอเบอรี่กันแบบเนี้ยสดๆเลยเนาะแต่มันจะมีความหวานนะแล้วก็จะฟินกับบรรยากาศเนาะเหมือนที่เหมือนถ้าเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับเราปลูกอะไรอย่างเช่นฝรั่งอย่างเงี้ยเวลาที่มันออกดอกออกผลมาแล้วเราได้เก็บกินอะ
มันมีความสุขเนาะใช่แล้วมันจะดูแบบว่าอร่อยเพิ่มขึ้นนะไม่รู้สิเออนะมีความสุขมากๆเลยครับกับอาหารการกินนะคุณแม่คุณพ่อจ๋ามีอีกหนึ่งที่ที่ผมบอกว่าอยากชื่นชมคุณลุงคนนี้จังเลยคุณลุงเขาขายน้ำแต่ใจดีใจดีนะครับบางทีแล้วเนี่ยแกก็ไม่ได้เอากำไรกำไรเลยบางทีนะถ้าไปเจอคนท้องแกให้กินฟรีเลยหรือไปเจอเด็กๆมาแกถูกชะตาก็บอกไปเธอลูกไม่ต้องมาให้ตังลุงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคนดีและมีน้ำใจนะครับยังมีอยู่นะฮะคุณแม่คุณพ่อจ๋าแกขายไปเนี่ยบางทีก็ลดราคาด้วยนะฮะหลังวันหวยออกเขาก็จะถามว่าเป็นไงโดนหวยกินไปแล้วหรือสิ อะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงลดให้ อะไรอย่างนี้ร้านน้ำชงสำล้อพ่วงข้างนะฮะเลขขายในตัวเมืองฉะเชิงเทราครับหรือว่า8ริ้วของเรานั่นเองนะครับมีให้เลือกทั้งกาแฟชาโกโก้แล้วก็อื่นๆขายแก้วละ15บาทครับยังติดป้ายว่าตั้งครรภ์ทานฟรีถูกแชร์ในโลกโซเชียลจนเป็นที่รู้จักครับป้ากับลุงใช่ไหมใช่นะคุณนิพนธ์จันทตนนะฮะวัย51ปีเจ้าของร้านบอกว่าอย่างนี้คุณลุงเนี่ยเป็นคนอยุธยานะจ๊ะมาขายน้ำชงที่ฉะเชิงเทราได้6ปีแล้วสาเหตุที่ให้คนท้องกินฟรีเนี่ยเพราะเมื่อ3ปีก่อนป่วยเป็นโรคปอดไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดนนทบุรีตอนนั้นอาการเนี่ยแย่มากเลยนะฮะแล้วก็มีคนท้องมาถามว่าเป็นอะไรก่อนที่จะแยกย้ายกันไปรักษาเนี่ยนะโดยคนท้องเนี่ยได้มอบเงินให้ภรรยาตนเนี่ยนะครับ 10,000 บาทเอาไว้รักษาตัวโถแม่คุณโมทนาสาธุจ้าใช้เวลารักษาตัวเนี่ยนานหลายเดือนเลยนะจึงหายเมื่อหายแล้วนะครับก็ตั้งใจว่าแจกน้ำเนี่ยนะให้กับคนท้องทุกคนได้กินฟรีไปเลยเพราะจะไปตามหาผู้หญิงคนนั้นก็คงไม่เจอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความฝังใจที่ดีต่อกันก็เลยบอกว่าเพื่อตอบแทนนะฮะที่เคยได้รับชีวิตใหม่มานะค่ะและหลังวันหวยออก2วันนะคะก็จะลดราคาน้ำจาก15บาทเหลือ10บาทด้วยเพื่อให้กำลังใจคนที่ไม่ถูกหวยไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้คุณลุงบอกไม่เป็นไรนะตั้งใจจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะถึงกำไรจะไม่มากแต่ก็มีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยปลอบใจปลอบใจคุณลุงนี่นอกจากจะเป็นคนใจดีมีน้ำใจแล้วคุณลุงยังมองการไกลด้วยเป็นคนตลกเหมือนกันนะเป็นคนตลกนะชอบอ่ะหลังหวยออก2วันแล้วดูก่อนว่าใครที่หน้าแห้งๆมาไม่เป็นไรดื่มน้ำแก้กระหายก่อนใจดีอ่ะมันก็ไม่ไหวจะเคลียร์เนาะเออเข้าใจเลยนะ2วันผ่านไปไม่เป็นไรลูกมากินน้ำลุงแบ่งปันกันอย่างงี้ป้ากับลุงนะอืมค่ะน่ารักจังเลยคุณลุงอะชาวโคราชนะคะตอนนี้นะคะชาวโคราชช่วยกันสืบสานภูมิปัญญาค่ะพ่อแม่ค่ะทำเครื่องจักสานจักหวายครับแล้วก็ตอนนี้รายได้ก็งามด้วยคนต่างอุดหนุนกันเยอะแยะมากเลยค่ะคุณพ่อนี่เขาก็นั่งถักกันอย่างนี้เลยนะคะชาวบ้านนิคมพัฒนาค่ะหมู่10ตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยทำเครื่องจักสานจักหวายค่ะโดยผลิตภัณฑ์หวายของที่นี่เนี่ยก็คือมีเอกลักษณ์พิเศษนะคะก็คือการนำเอาหวายดำมาเป็นส่วนประกอบในงานจักสานต่างๆเช่นกระเป๋าหิ้วตะกร้ากระจาดชุดขันโตกและตะกร้าหวายสี่เหลี่ยมหูพับหรืองานชิ้นใหญ่อย่างเปรเด็กนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเครื่องประดับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ซึ่งทำมาจากเส้นหวายค่ะคุณสุมาลีชนะพันธ์ค่ะประธานกลุ่มสานหวายบ้านนิคมพัฒนาเล่าว่าตัวเองเนี่ยได้สืบสานต่อยอดองค์ความรู้จากคุณพ่อในการสานหวายนะคะตอนนี้เนี่ยรวมกลุ่มกันมากกว่า50คนแล้วสร้างรายได้ครัวเรือนละ 30,000 ถึง 40,000 บาทนะคะซึ่งเป็นรายได้ที่เขาบอกเลยว่าโอ้โหดีมากๆเลยล่ะใครที่กำลังมองหาเครื่องจักสานนะครับจักหวายนะฮะของดีจากโคราชเนี่ยนะครับก็สามารถไปสั่งได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวเราฝากเบอร์โทรไว้นะคะค่ะนะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าช่วยอุดหนุนกันงานเขาสวยจริงๆเลยนะสวยมากๆเลยจ้ะใช่ค่ะช่วงหน้านะคะจะพาไปดูของเสริมมงคลบ้างดีกว่าว่าจะเป็นอะไรอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะเซลฟี่เซลฟี่ปากท้องต้องรวยอยู่แล้วรวยมาถึงช่วงเวลาข
ของดีที่มาพร้อมกับข่าวดีแล้วนะครับใครที่อยากมีเซตเครื่องประดับสวยๆของแท้ที่ราคาไม่แรงจับต้องได้มอบให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ก็ดีหรือจะซื้อไว้ใส่เองก็ดีนะครับเหมาะมากครับวันนี้เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับมาเองที่รายการของเราขอต้อนรับครับพี่ขวัญจากช่างทองไทยครับพี่ขวัญสวัสดีครับ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 ตามคำเรียกร้องนะใช่จ้ะมาในช่วงเทศกาลเหมาะจริงๆเลยพี่ใช่ค่ะวันนี้นะคะพี่ขวัญพาเครื่องประดับทับทิมแท้ๆมาเองเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยมีอะไรบ้างคะพี่ขวัญวันนี้จัดเซตใหญ่จริงๆนะครับทั้งเซตเนี่ยนะครับเป็นทับทิมแท้ๆทั้งหมด5เม็ดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่จี้ก่อนเลยนะจี้เราจะแถมสร้อยคอลายเกลียวอิตาลีนะครับความยาว18นิ้วนะครับกองทับทิมตรงกลางเป็นของแท้เลยนะคะน้ำหนัก 1.2 ถึง 1.6 กรัตตามไปที่แหวนนะครับแหวนปรับขนาดได้ก็ใส่ทับทิมให้ท่านไปแท้ๆ1กรัตถึง 1.2 กรัตนะครับต่างหูครับต่างหูมา1คู่ใช่ไหมฮะทับทิม2เม็ดแท้ๆนะครับ1กรัตกว่าๆนะครับมาที่สร้อยข้อมืออีก1เม็ดก็ทับทิมแท้ๆไปอีก1กรัตกว่าทั้งหมดนี่นะครับอยู่บนตัวเรือนโลหะชุบทอง 24K และฝังเพชรสวิตทั้งเซตกว่า224เม็ดล่ะครับโอ้โหพี่จ๋ามีแหวนมีไอ้นี่ให้ด้วยใช่ไหมฮะมีตุ้มหูต่างหูไว้แถมให้เป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้ารายการเราที่โทรมาทัน200เซตเท่านั้นนะครับท่านจะได้เพชรสวิตซีแซดของเราไป1คู่กับแหวนอีก1วงฟรีๆล่ะจ้ะนะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเพื่อความมั่นใจของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยู่ทางบ้านนะบอกว่าของดีด้วยราคาก็ไม่แพงด้วยนะฮะต้องจัดกันคนละชุด2ชุดแล้วครับแต่ก่อนที่จะไปนำเสนอนะฮะผมอยากจะให้ดูว่าช่างจริงๆเนี่ยเขามาเองนะเจ้าของแบรนด์ใช่ครับมาเทสให้เราดูหน่อยได้ไหมฮะนอกจากไปหน้าเหมือเองนะพี่แล้วต้องไปเอาราคาดีๆมาฝากกันอย่างนี้นะ วันนี้ผมจะเทสให้เห็นนะ ว่าของแท้ของจริงเขาเป็นยังไง ดูจากในกล่องนี่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันก็แดงๆเหมือนกันนั่นแหละแล้วเวลาไปที่ท้องตลาดเราไม่มีเครื่องเจมเทสเตอร์อย่างนี้ไปนี่นะเดี๋ยวดูนะครับว่าแบบนี้จะเป็นขึ้นมาว่าอะไรนะครับครับปึ๊ดขึ้นมาคำว่าแก้วล่ะครับ glass ก็แปลว่าอันนี้เป็นกระจกสีแดงของปลอมแต่ดูของเรานะเดี๋ยวดูนะความแวววาวสวยสดงดงามแบบนี้นะครับจ้ะพี่เนี่ยผมให้ดูแบบนี้ใกล้ๆเลยนะฮะคุณแม่คุณพ่อดูที่เครื่องนะครับเนี่ยพุ่งขึ้นไปเห็นไหมฮะไปคำว่าทับทิมนี่นะครับตามต่อด้วยแหวนเลยนะครับครับค่ะนี่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จะได้ให้รู้ว่าทุกชิ้นของเราเนี่ยช่างทองไทยเนี่ยเขาใส่แต่ของแท้ให้ทุกท่านเลยนะครับครับตั้งแต่แหวนจี้ต่างหูนะฮะสร้อยข้อมือปื๊ดขึ้นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนะฮะทับทิมทุกเม็ดนะครับที่ผ่านรายการเราในวันนี้นะครับมั่นใจได้เลยนะฮะว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าจะได้สบายใจหายห่วงกันไปใช่ครับพี่ขวัญมาจัดโปรให้เราสักหน่อยเถอะไหนๆก็มาแล้วฟังดีๆนะครับมีจำนวนจำกัดเพราะว่าเป็นของธรรมชาตินะครับไม่ใช่ทำอยู่หลังครัวนะฮะเราต้องไปเอาจากเหมืองขึ้นมาเจียระไนมานะครับทั้งเซตนะครับสร้อยคอลายเกียวอิตาลีนะครับ1เส้นความยาว18นิ้วพร้อมจี้ทับทิมแท้1ชิ้นนะครับแหวนทับทิมอีก1วงนะครับต่างหูอีก1คู่ก็คือทับทิม2เม็ดและยังมีสร้อยข้อมือเป็นทับทิมแท้ๆอีก1เม็ดทั้งหมดเนี่ยใช้เพชรสวิตกว่า224เม็ดบนตัวเรือนโลหะชุบทอง 24K นะครับแต่ถ้าโทรมาทันนะครับท่านยังจะได้รับเพชรสวิตซีแซดเป็นต่างหูอีก1คู่นะครับแหวนนะครับอีก1วงเป็นซีแซดทั้งแหวนนะครับทั้งสร้อยข้อมือปรับขนาดได้ราคาทั้งหมดที่ผมพูดมานะ 9,900 กว่านะครับแต่วันนี้รายการเราเท่านั้นที่ผมขอเปิดโปรโมชั่นว่า 1,990 บาทเท่านั้นล่ะครับโอ้จ่ายราคาเกือบหมื่นนะใช่จ้ะเหลือ 1,990 บาทเท่านั้นแต่มีจำนวนจำกัดนะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋า200เซตเท่านั้นนะมีแค่200เซตอย่าชะล่าใจแล้วอย่าฟังกันเพลินนะครับโทรมาที่ RS Mall 1781นะครับส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับคุ้มมากเพราะปกติทับทิมแท้เนี่ยกะหลัดละเป็นพันแล้วนะครับแต่เซตนี้ทับทิมแท้ถึง5เม็ดนะคุ้มมากที่สำคัญเนี่ยยังมีการรับประกันอีกด้วยใช่ไหมครับพี่ขวัญเรารับประกันให้6เดือนนะครับสำหรับเผื่อพลั้งพลาดทำหลุดทำอะไรไปส่งกลับมาเคลมเซตนี้ขอบอกเลยว่าสวยปังครบชุดเลยนะคะของมันจะต้องมีจะใส่เองก็ดีหรือว่าจะซื้อเป็นของขวัญ ก็ยิ่งดีเนาะเข้าไปใหญ่ถูกต้องเลยนะคะเนี่ยจะวาเลนไทน์แล้วเนี่ยวาเลนไทน์เลยเทศกาลแห่งความสุขนะครับทั้งเซตท่านได้ทับทิมแท้ๆ5เม็ดนะครับตั้งแต่จี้แหวนสร้อยข้อมือต่างหูนะครับแหวนปรับขนาดได้สร้อยข้อมือปรับขนาดได้ถ้าโทรมาทันยังได้ชุดของแถมเป็นต่างหูซีแซด1คู่นะครับแหวนอีก1วงปกติโปรของเราเนี่ยนะครับเราต้องขายกันข้างนอก 9,990 แต่รายการนี้เราจัดพิเศษจริงๆสำหรับ
ทศกาลแห่งความสุขแห่งความรักนะครับ 1,990 บาทแล้วครับคุณครับรีบโทรมานะฮะที่ RS Mall นะครับ1781นะครับส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางก็ได้พร้อมกับรับประกัน6เดือนด้วยกันนะครับเครื่องประดับทับทิมแท้ร้อมเพชรจากแบรนด์ช่างทองไทยนะครับโปรดีที่สุดแล้วคุ้มที่สุดจริงๆครับซื้อเป็นของฝากก็ได้ใส่ไปออกงานก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับในตอนนี้รีบโทรมาให้ทันนะครับที่1781ในตอนนี้200เซตนะคุณแม่คุณพ่อจ๋าค่ะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยนะครับที่เกิดกับทางรายการนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับช่วงหน้านะคะจะพาไปให้กำลังใจนักวิ่งภูกระดึงดีกว่าค่ะจะเป็นใครอย่างไรนะคะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะคะสวยมากนะคุณนี่ตรงไปปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยรวยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวอยากให้แบบนี้นะเป็นสถานที่จริงๆเหลือเกินใช่สบายอ่ะสบายเนาะสบายเวลาที่คุณพ่อคุณแม่นะครับเรานำเสนอเนี่ยไปแคมปิ้งกันอย่างเงี้ยนะครับไปแบบว่ากางเต็นท์นอนกันเนี่ยเห็นบอกว่านะใช่หลายๆคนก็คือแบบว่าอยู่แล้วก็ต้องสูดอากาศแบบว่าให้เต็มปอดอ่ะใช่ค่ะคุณพ่อเนาะเหมือนกับที่นี่ใครเคยขึ้นบ้างภูกระดึงภูกระดึงค่ะคุณพ่อใช่จะรู้ดีเลยนะว่าลำพังแค่เดินขึ้นไปอย่างเดียวเนี่ยเป็นยังไงเหนื่อยหอบแล้วนะโอ้โหขาลากขาลากเมื่อยขาลากเลยนะใช่ไหมใช่ไหมคะใครอ่านหารที่จะเดินขึ้นภูกระดึงได้ใช่พ่อไม่ไหวแล้วนะคนนึงแต่มีหนุ่มอยู่คนนึงทำไมอ่ะนอกจากจะเดินขึ้นไปนะคะเขายังต้องแบกสัมภาระให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเฮ้ยจริงแล้วแบกไปยังไงอ่ะไหวไหมอ่ะไหนดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหน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 เนี่ยโอ้ยตายแล้วอุ้ยพระคุณพละกำลังรวมพ่อรู้ไหมเขาแบกไปกว่า100กิโลนะเหรอเออเขาทานกำลังช้างสารก็ไปแข็งแรงอ่ะแข็งแรงปะล่ะหนุ่มคนนี้เลยคุณพ่อขาจ้าเขาหาบกระเป๋าสัมภาระของนักท่องเที่ยวซึ่งมีน้ำหนักรวมกันเนี่ย101กิโลกรัมโอ้ยเดินขึ้นภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะโดยเป็นครั้งแรกเลยที่หาบน้ำหนักมากขนาดนี้ค่ะไหวหรอไหวดิเขาไปแล้วนั่นน่ะทำไมดูเขาชิลจังเลยอ่ะออลำพังนะคะคนทั่วไปเนี่ยแค่เดินขึ้นตัวเปล่าอ่ะยังลำบากเลยนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยมีคนนะเข้ามาชมนะคะเกินล้านเลยพร้อมกับให้กำลังใจนักสู้ภูกระดึงสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้โดยเขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้ทุกวันนะร่างกายก็จะแข็งแกร่งไม่ปวดแต่ว่าถ้าหยุดไปแล้วแล้วก็มาเริ่มใหม่ก็จะมีอาการปวดบ่าแล้วก็ปวดขาแต่ก็ยังสู้ไหวอยู่นะเพราะว่าเป็นอาชีพของเขาไงครับนี่อุ๊ยแค่เราพ่อแค่เราฟิตเนสอะแค่นิดเดียวอะวันต่อไปเราปวดมากเลยปวดมากเลยนะแต่นี่เขาแบบเขาใช้กำลังอยู่เรื่อยๆไงครับไม่ได้หักโหมนะครับแต่เขาค่อยๆเดินไปนี่เท่ากับการเหมือนฟิตเนสเนาะเหมือนออกกำลังกายไปในตัวเลยนะเขาเดินขึ้นภูกระดึงหนูดูเหงื่อยังท่วมตัวแข็งแรงมากถอดเสื้อด้วยอ่ะเออจริงค่ะคุณพ่อค่ะชื่นชมนะครับนี่ก็คือนักสู้อีกคนนึงนะครับทำเลยครับที่มันเป็นอาชีพของเรานะเป็นกำลังใจให้คุณแม่คุณพ่อครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้าวกู้ชาติที่จังหวัดพิจิตรฮะเป็นข้าวพันธุ์อะไรนะฮะเขาบอกว่าข้าวกู้ชาติต้องไปดูครับไปดูพร้อมๆกันก่อนฮะข้าวกู้ชาติหรอเออใช่ลูกทำไมถึงข้าวกู้ชาติข้าวกู้ชาติครับนี่เป็นข้าวที่ใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกน้อยแต่กอดีทนต่อโรคพืชและแมลงนะฮะให้ผลผลิตสูงรวมทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และปลดหนี้ให้กับเกษตรกรค่ะข้าวกู้ชาตินะคะ4สายพันธุ์ทดลองปลูกไว้ที่แปลงนาของคุณทวิชค่ะที่ตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะโดยได้พันธุ์มาจากอาจารย์ภาวัตรนะคะอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์นะคะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็นำไปให้เกษตรกรปลูกต่อในอนาคตด้วยค่ะเริ่มจากข้าวพันธุ์พระองค์ดำค่ะซึ่งมีลำต้นถึงใบเนี่ยเป็นสีดำลำต้นนี่แข็งแรงมากเลยนะรวงสีเขียวเมล็ดข้าวสารสีขาวมีคุณค่าสูงต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยค่ะนะใช่ต่อด้วยคุณพ่อมีอีกนะคะข้าวพันธุ์พระองค์ขาวนะฮะมีลำต้นสีเขียวแข็งแรงแตกกอได้ดีนะฮะใช้เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกน้อยรวงใหญ่ยาวนะครับแล้วก็มีผลผลิตต่อไร่เนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเมล็ดข้าวสารเนี่ยจะมีสีขาวมุกถ้าได้เป็นเมล็ดออกมาแล้วขัดสีออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นขาวสีมุกนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีอีกมีพันธุ์มหาธรรมราชานะคะและพันธุ์ชัยยานุภาพ
นอกจากเมล็ดข้าวนะคะจะนำส่วนต่างๆทั้งลำต้นและใบเนี่ยไปแปรรูปทั้งชาชงน้ำรำข้าวแล้วก็อื่นๆนะคะตอนนี้เนี่ยเตรียมขึ้นทะเบียนคุ้มครองพันธุ์ข้าวกับกรมวิชาการเกษตรสำหรับเกษตรกรที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเขาไปได้เลยนะคะได้เป็นไงล่ะนี่นะหลายพันเลยข้าวกู้ชาติข้าวกู้ชาติเขาเรียกว่าข้าวกู้ชาติใช่ครับแต่ละพันก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับน้องแป้งยังไม่หมดเท่านี้นี่ลูกค่ะคุณพ่อวันหยุดแบบนี้ครับคุณแม่คุณพ่อจ๋ากลับมาแล้วตามคำเรียกร้องนะเราสองคนพ่อลูกอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับเข้าครัวแล้วก็ทำเมนูอร่อยๆกันดีกว่าใช่แหมนี่ถ้าเรามาปิกนิกแบบนี้นะเราแคมปิ้งแล้วเราจะต้องเตรียมอาหารมาใช่เราเตรียมอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่เดือนนี้เป็นยังไงลูกแป้งเดือนนี้นะคะมีวันสำคัญสำคัญหลายๆวันเลยใช่ไหมแต่ว่ามีอยู่วันนึงที่แบบว่าหนูชอบมากเพราะว่าเป็นแบบว่าวันที่แบบย้อนวัยอะไรอย่างงี้ยังอยู่ในช่วงแบบเดือนของวันเด็กใช่มั้ยล่ะคุณพ่อขานะอยู่ในความสนุกจริตจะกล้าดีเยอะเหลือเกินใช่เพราะว่าคุณอีกเมนูที่ชอบมากเลยคือขนมปังหน้าหมูโอ้โหชอบมากเป็นของกินในวัยเด็กของหนูนะตอนนี้หนูก็ยังกินอยู่เพราะหนูก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคุณพ่อไม่ได้ทำกันมานานเป็นแบบว่า10ปีแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีขนมปังหน้าหมูนี่มานำเสนอให้พ่อๆแม่ๆเห็นได้สิลูกเดี๋ยวพ่อจะพาหนูย้อนวันๆนะครับในวันเด็กนะครับเดี๋ยวไปทำเมนูขนมปังหน้าหมูกันนะครับเข้าครัวนะฮะในช่วงปากท้องพาชิมกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวปากท้องพาชิมกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวมาแล้วครับเราสองคนพ่อลูกแล้วนะคะคุณแม่คุณพ่อจ๋าใช่ค่ะเมนูในวันนี้ก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับแล้วก็ทำกินกันได้ด้วยนะครับค่ะอ่ะชื่อเมนูว่าขนมปังหน้าหมูเย้นี่นะคะก็จะมีวัตถุดิบส่วนผสมดังนี้เลยนะคะเริ่มจากพริกชี้ฟ้าแดงค่ะ3เกลือนะคะขนมปังไข่ไก่ค่ะน้ำมันพืช นะคะหมูสับแล้วก็ผักชีค่ะจ้ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมปรุงอาหารให้อร่อยอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีมีโปรตีนสามารถใช้ปรุงประกอบอาหารนานาชนิดครับและแป้งทอดกรอบตราฉลากทองผลิตจากแป้งสาลีคุณภาพดีกรอบอร่อยมาในส่วนของวัตถุดิบสำหรับทำอาจารย์บ้างดีกว่านะคะก็จะมีหอมแดงค่ะมีเกลือน้ำตาลทรายน้ำเปล่านะคะพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็แตงกวาค่ะยังไม่หมดนะครับต่อด้วยน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองครับเริ่มต้นนะคะจ้าลูกแรกเลยใส่น้ำเปล่าลงไปน้ำเปล่าลงไปใช่นะะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองครับน้ำตาลทรายค่ะต่อไปอันนี้เกลือค่ะนิดเดียวพอหลังจากนั้นก็เคี่ยวใช่ไหมคะคุณพ่อขาได้ลูกเคี่ยวเดี๋ยวพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาเดือดแล้วเนี่ยแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นค่ะนะถึงจะใส่ผักเพราะถ้าใส่ไปตอนเดือดๆร้อนๆแบบนี้นะครับผักสุกหมดเลยจบเหตุที่เลิกกันมาขั้นตอนต่อไปนะครับหมักหมูเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยตัวนี้3 เกลือก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยโขลกนะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวแล้วก็ซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองนะครับตามด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองนะครับยังไม่หมดนะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าตามด้วยไข่ไก่1ฟองด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเผื่อว่าใครที่พอมีเวลานะฮะคุณสามารถนำหมูเนี่ยนะครับไปฟรีซไว้ในตู้เย็นสักประมาณ10นาทีเพื่ออะไรรู้ไหมมันจะเซ็ตตัวเซ็ตตัวนะครับทั้งแป้งทั้งหมูเนี่ยพอมันเข้าที่แล้วนะครับค่ะพอหมูเซ็ตตัวแล้วเนี่ยก็คือมันจะกลมกล่อมมากๆเลยเวลาที่เรานำมาทอดขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขนมปังค่ะคุณแม่คุณพ่อจ๋าเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับค่ะทำให้ขนมปังเนี่ยไม่อมน้ำมันนะฮะให้ขนมปังเนี่ยไปตากแดดเอาไว้ให้แห้งประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงหรือจะนำไปอบด้วยไฟประมาณนะฮะ150องศาประมาณ10นาทีเดี๋ยวเราจะทอดขนมปังหน้าหมูกันแล้วนะครับวิธีการทำนะครับเอาไข่ไก่ขึ้นมา1ฟองค่ะ
ไข่ไก่1ฟองนะครับผสมกับแป้งทอดกรอบตราฉลากทองนะครับค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือหมูที่เราหมักเอาไว้เอาทาบนเอาป้ายบนขนมปังที่เราหั่นไว้ลูกเคล็ดลับนะก็คือถ้าเยอะไปนะฮะหมูจะไม่สุกขนมปังจะไหม้เพราะฉะนั้นให้พอดีพอดีพอนะครับได้มีกำลังใจนะจ๊ะจะบอกว่าเอ๊แล้วไข่กับแป้งทอดกรอบตราฉลากทองเราเอามาทำอะไรล่ะทาเลยเมนูนี้นะครับบอกว่าหลายๆคนและโดยเฉพาะเด็กๆนะครับชอบมากคุณพ่อคะสีเริ่มสวยแล้วค่ะเมื่อไหร่จะได้กินคะเดี๋ยวจะเย็นลงแล้วหนูก็ผสมอาจารย์เอาช้อนมาเสร็จแล้วครับกับเมนูขนมปังหน้าหมูผ่านไหมเมนูนี้ผ่านมากๆเลยผ่านนะใช่แล้วทำง่ายด้วยคุณพ่อนะครับค่ะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูขนมปังหน้าหมูนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าในช่วงปากท้องพาชิมกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัววันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวปากท้องพาชิมกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวพูดจริงอ่ะอร่อยมากเพราะวันนั้นอ่ะนี่ไม่ใช่วันนั้นวันนี้แหละจะบอกว่าที่ทำกินกันไปแล้วจะวันไหนล่ะทำหลายวันไงพ่อทำหลายวันแล้วนะทีมงานบอกกันไปปากเดียวเลยนะครับคือแบบว่าลดมือพ่อดีไหมดีทำจริงดีมากดีดีใช่ไหมไม่ตกเลยทำตามได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวครั้งหน้านะฮะสัญญาครับว่าเราจะเข้าครัวแต่ทำเมนูอะไรต้องติดตามนะครับใช่ค่ะติดตามด้วยนะคะช่วงหน้าจะพาไปดูความน่ารักของน้องแมวนะคะทำไมมาอยู่บนป้ายหาเสียงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะช่วงหน้าค่ะปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยรวยนี่ตั้งแต่เข้ารายการมานะฮะไฟยังไงไก่ย่างได้ยังครับคุณตัวเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะพี่ไก่ตายไก่เออพี่รอแป๊บนึงจะได้ได้ได้ไฟยังไม่ร้อนเลยไก่จะไปตายก่อมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วคุณพ่อคุณแม่จ๋าเดี๋ยวไปยิ้มกันต่อนะครับผมจะพาไปดูนี่พักผ่อนหย่อนพุงครับป้ายหาเสียงของโรงแรมแมวเป็นยังไงไปชมกันเลยครับดูป้ายเขานะคุณที่ขึ้นอยู่ข้างทางในตอนนี้นะครับเป็นช่วงหาเสียงโปรดเลือกนะฮะทั้งแมวทั้งพักนะครับนี่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมานะครับบริเวณถนนสิงหวัฒน์ตำบลพรายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะฮะจะเห็นป้ายแนะนำตัวของพรรคการเมืองและก็ผู้ที่สมัครส.ส.นะครับแต่ที่สะดุดตาที่สุดก็คือป้ายพักผ่อนหย่อนพุงนี่นะฮะที่มีข้อความว่าพักผ่อนหย่อนพุงครบทุกฟังก์ชันสำหรับเจ้านายที่คิดจะครองโลกพร้อมภาพประกอบนะฮะเป็นน้องแมว5ตัวคือสุภาพสมปองขนองเดชสำเภาทองและสมพงษ์โปรดเลือกทั้งแมวทั้งพักจ้าน่าดูอ่ะส่วนป้ายอื่นๆนะเขาก็มีเหมือนกันนะคะข้อความน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะอย่างเช่นกินฟรีจบการพักผ่อนไม่มีบวกเพิ่มโอ้กินแล้วนอนอย่างนี้ตัวจริงเพื่อการนอนคิดใหญ่ทำเพื่อแมวทุกตัวอะไรอย่างนี้นะพักที่นี่3ฟรีกระบะทรายฟรีแมวเลียฟรีอาหารเปียกฟรีโอ้โอ้มีหมดเลยน่ารักนะคุณทิติพรนะครับเจ้าของโรงแรมแมวและสปาแมวสไตล์ญี่ปุ่นเขาบอกว่าตระเวนขี่รถนะดูป้ายของพรรคการเมืองและผู้ว่าที่สมัครนะจึงมาสั่งทำป้ายจำนวน15ป้ายละ
550บาทเพื่อสร้างสีสันและประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักโรงแรมแมวและก็สปาแมวนี่น่ารักก็เป็นการล้อเลียนเนาะเป็นล้อเลียนที่น่ารักมากเลยนะคุณน่ารักจริงๆนะน่ารักน่ารักเออนั่นแหละนี่แต่ถ้าเกิดว่าเขาลงจริงๆนะคุณอะไรรู้ป่ะเขาน่าจะทาสแมวอ่ะเออทาสแมวคลองเลยนะแมวคือตอนนี้คลองโลกแล้วนะคะจริงๆนะตอนนี้น่ารักได้ดูจริงๆเลยอ่ะแหมไอเราก็นึกว่าอะไรนะตอนอ่านใช่ไหมพักผ่อนหย่อนมันมีแต่พักผ่อนหย่อนใจอันนี้พักผ่อนหย่อนพุงและพักที่แบบหาเสียงด้วยนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ได้เอ็นดูนะคะอ่ะมีรอยยิ้มกันไปแล้วนะครับคุณพ่อแม่จ๋าวันนี้ปากท้องต้องรู้ของเรานะครับเต็มอิ่มไปแล้ว1ชั่วโมงเต็มนะครับแต่แพรลี่และพี่ตารออยู่เก้าข่าวเอามันนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวดูกันต่อเลยนะครับแต่สำหรับเราสองคนพ่อลูกนะฮะขอตัวไปก่อนเดี๋ยวจะไปกินไก่ย่างค่ะในตอนนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มนะปากต้องรู้ไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแคมปิ้งกันเออ